ฝีมือคือเจ๊ล้วนๆกินไปแล้วค่อยมารีวิวคือทุเรียนกวนอันนี้นะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนคนอื่นชอบยังไงไม่รู้ค่ะแต่คือเจ๊มีความชอบทุเรียนกวนที่กวนด้วยเนื้อล้วนๆไม่เพิ่มน้ำตาลไม่ใส่แป้งแล้วที่สำคัญคือจะต้องมียวงใหญ่แบบนี้มีเนื้อหนุบหนุบหนับหนับแบบนี้คือจะเลือกเลยไม่ต้องการความที่เนียนละเอียดละเลียดจนไม่เหลืออะไรไม่ชอบดังนั้นนะคะจากเต็มห่อตรงนี้นะคะนี่อ่ะจกแหนจกแหนจกคนเดียวค่ะอันนี้ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยค่ะคุณแม่อร่อยมากค่ะคุณแม่มันเหนียวมันหนุบมันนุ่มอันนี้คือหอมละมุนมากเนื้อกวนส่วนใหญ่เนี่ยจะเนียนแต่ไม่ละเลียดเพราะมันจะมีเยื่อของทุเรียนเข้ามาปนอยู่เวลาเคี้ยวไปเคี้ยวไปก็จะเจอเนื้อทุเรียนที่เป็นสันเคี้ยวมันก็จะหนึบ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 ฟันคุณแม่มันอร่อยมากจะกินทั้งที่กินให้ดีค่ะคุณแม่ตายไปตรงนี้เอาไปเลย10ดาว10ดาว10ดาวและ10ดาวสามทุเจสามทุยอดเทวดาอร่อยมาก